วัสดีค่ะแก้วค่ะช่วงนี้เทรนด์รักสุขภาพกำลังมาแรงเลยนะคะมองไปทางไหนก็เห็นแต่คนฟิตหุ่นออกกำลังกายแล้วก็หันมาสนใจอาหารการกินกันอย่างจริงจังเลยล่ะค่ะแก้วก็เลยมีไอเดียมานำเสนอกันค่ะก็คือการนำขนมจานโปรดของแก้วมัฟฟินเอามาดัดแปลงเป็นอาหารคาวที่กินแล้วไม่อ้วนเหมาะกับคนที่รักสุขภาพกันค่ะและทุกวันนี้เราก็มีไข่เหลวพาสเจอร์ไรส์แก้วก็เลยเลือกใช้ไข่ขาวพาสเจอร์ไรส์เพราะว่ามีไข่ขาวล้วนๆและมีโปรตีนสูงค่ะปริมาณ180กรัมคือปริมาณไข่ขาวที่ใช้เท่ากับไข่ขาวทั้งหมด6ฟองด้วยกันค่ะและแก้วก็เพิ่มวิตามินจากผักหลายชนิดลงไปด้วยแล้วก็ปรุงรสให้น้อยที่สุดรับรองนะคะว่าความอ้วนไม่ถามหาแน่นอนค่ะเสร็จแล้วค่ะมัฟฟินไข่ขาวนุ่มๆส่วนผสมไม่เยอะใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวแล้วก็ได้เมนูที่อร่อยง่ายแล้วก็ดีต่อสุขภาพลองไปทำกันดูนะคะแล้วมาบอกแก้วด้วยว่าอร่อยถูกใจทุกๆคนกันหรือเปล่าค่ะ